สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะฮะผมมิสเตอร์บูมครับผมพี่โสครับวันนี้นะคุณผู้ชมเราอยู่ที่โครงการพาร์คพรีว่าจากนารายพร็อพเพอร์ตี้ครับอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองซึ่งมีรูปแบบของโครงการและรูปแบบการจัดบ้านค่อนข้างที่จะแปลกครับและน่าสนใจส่วนมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆพาคุณผู้ชมไปดูของจริงด้วยกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวในทำเลใจกลางเมืองครับเป็นหนึ่งในโครงการระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่เรียกได้ว่ามีรูปแบบที่หาได้ยากอีกโครงการหนึ่งนะฮะแล้วนานๆทีเราถึงจะได้เห็นกันโครงการนี้มีชื่อว่าพาร์คพรีว่าจากนารายพร็อพเพอร์ตี้ครับโครงการพาร์คพรีว่านี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่มีทำเลอยู่ในย่านรัชดาครับโดยตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับแยกประชาอุทิศนะครับหรือถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับรูปแบบของโครงการพาร์คพรีว่านี้นะครับตัวโครงการมีเนื้อที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ17ไร่ครับซึ่งทางโครงการเนี่ยจัดออกมาเป็นบ้านเดี่ยวขนาด3ชั้นจำนวน60ยูนิตด้วยกันนะฮะโดยที่จะมีอาคารคลับเฮาส์ที่เป็นอาคารเฟซิลิตี้เนี่ยแยกมาต่างหากส่วนตัวบ้านของที่นี่เนี่ยจะมีดีไซน์ที่ออกมาเป็นแนวโมเดิร์นครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีที่ดินขนาดเริ่มต้นที่ราวๆ60ตารางวาปลูกบ้านเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะค่อนข้างเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเป็นหลักแต่จุดเด่นของโครงการพาร์คพรีว่านี้จริงๆแล้วก็คือการออกแบบรูปร่างลักษณะและก็การจัดวางเลเยอร์ของตัวบ้านที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นครับซึ่งเขามีแนวคิดในการออกแบบแล้วก็การจัดตำแหน่งฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าเรียนรู้เลยทีเดียวซึ่งรายละเอียดภายในโครงการนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วบ้านเขาจะหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จัดว่าเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะครับพื้นที่ดินเขาอ่ะ17ไร่มีบ้านอยู่60หลังครับซึ่งเขาจัด security ออกมาค่อนข้างจะแน่นเลยก็คือประตูทางเข้าตรงนี้จะมีป้อมรปภกับมีเกตที่ปิดอยู่ตลอดนะเวลาแขกไปใครมาต้องแลกบัตรติดต่อรปภตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูไฟฟ้าหมดนะฮะแล้วพอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเข้าขับเฮ้าส์หรือจอดรถตรงส่วนที่เป็นวิซิเตอร์เท่านั้นเพราะว่าส่วนที่จะเป็นส่วนของลูกบ้านเนี่ยเขาจะมีประตูกั้นอีกชุดนึงแล้วจะเป็นระบบ Easy Pass ใช่แปะถึงจะเข้าไปได้เวลาเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอ Facilityที่เป็น facility หลักของหมู่บ้านนี้ก็คือส่วนของคลับเฮ้าส์ซึ่งอยู่ทางด้านนี้นะคุณผู้ชมคลับเฮ้าส์จะมีสวนอยู่ด้านหน้าด้วยนะฮะใช่ก็จะเป็นสวนเป็นสนามหญ้ายาวๆแบบนี้สำหรับให้เด็กๆมาวิ่งเล่นจูงลูกจูงหลานอะไรมาวิ่งเล่นได้เพราะมันเป็นสนามหญ้าเขียวๆเรียบๆครับส่วนตัวคลับเฮ้าส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปดูดีกว่าปะเราเดินขึ้นมาชั้น2นะคุณผู้ชมครับผมก็จะเป็นชั้นที่เป็นเมนเฟซิลิตี้ของคลับเฮ้าส์ละในความเป็นจริงอ่ะเขามีทางลาดด้วยดังนั้นสำหรับผู้สูงอายุรถเข็นรถเข็นอะไรเนี่ยก็จะขึ้นมาทางด้านนี้ได้ครับผมหลักๆเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดยาวตลอดแนวเลยนะฮะใช่ซึ่งสามารถมาว่ายน้ำออกกำลังกายได้เป็นเซ็นเตอร์ของหมู่บ้านนี้แหละเพราะว่าบางคนบางบ้านไม่ได้มีสระว่ายน้ำในตัวไงใช่ก็มาว่ายน้ำออกกำลังกายที่นี่ได้ข้างบนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่2ต้นแล้วก็จัดพื้นที่นั่งเล่นส่วนรับแขกไว้ตรงนี้ต่างหากเป็นพื้นที่แบบว่ามานั่งชิลๆอ่านหนังสือมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในร่มมีพัดลมให้ด้วยใช่ส่วนพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นด้านนี้ที่เห็นเป็นห้องกระจกแล้วมีแอร์อะไรต่างๆน่าใช้เหมือนกันนะปัจจุบันเนี่ยเป็นสำนักงานขายแต่ต่อไปอ่ะจะเป็นส่วนของฟิตเนสซึ่งก็จะมีห้องประชุมมีอะไรต่างๆแล้วจะรับวิวสระว่ายน้ำรับสวนไปนะฮะพื้นที่คลับเฮ้าส์เนี่ยเขามีพื้นที่จอดรถของวิซิเตอร์อยู่ด้านล่างเลยนะคุณผู้ชมครับสำนักงานนิติบุคคลอะไรต่างๆก็อยู่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยเวลาแขกไปใครมานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆติดต่ออะไรกันจบที่นี่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนส่วนลูกบ้านด้านนั้นแล้วลูกบ้านก็เป็นส่วน private ของเราไปใช่ครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างกันดีกว่านะครับไปคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับใช่แล้วครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่สุดของที่นี่คือเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นบ้านไทป์ A นะครับชื่อว่า Aspen นะฮะซึ่ง
ตัวแปลงที่ดินของบ้านตัวอย่างเนี่ยมันจะอยู่ที่102ตารางวานะครับผมซึ่งแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มันเริ่มสตาร์ทที่ประมาณ70กว่าใช่แต่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านมุมไงใช่แล้วก็ตัวพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ462ตารางเมตรเป็นบ้าน3ชั้นนะครับผมคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เขาออกแบบจัดวางอะไรทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับครับซึ่งรูปแบบของบ้านเนี่ยมันจะแตกต่างจากรูปแบบของบ้านทั่วๆไปที่เราเคยรู้จักกันมาด้วยใช่เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายพาคุณผู้ชมเข้าไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปถึงข้างในว่าเขาจัดยังไงนะครับเริ่มต้นจากหน้าบ้านก่อนครับคุณผู้ชมจะเห็นรูปแบบการวางตัวบ้านของเขาวางชิดมาด้านนึงวางชิดมาด้านนึงเนี่ยอีกด้านนึงอ่ะจะเปิดพื้นที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเป็นสวนคือสวนมันจะอยู่ด้านข้างของบ้านนะใช่แล้วก็เว้าเข้ามาในส่วนของที่ดินไปจนถึงด้านหลังใช่ตัวบ้านจัดเป็น L shape นะครับซึ่งพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี้ยก็คือเขตแนวรั้วของบ้านอยู่ตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมแต่เขาจะมีประตูเปิดอันใหญ่ขนาดใหญ่เลยครับเพื่อที่จะให้เราสามารถจอดรถได้3คันและเข้าออกง่ายๆเนี่ยรถก็จะจอดตรงนี้อันนึงคันนึงแล้วอีก2คันก็จะจอดตรงนี้คือเสียบเข้าไปด้านในอัน2อันแล้วก็นี้อีกคันนึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่จอดเข้าไปสามคันเลยทำไมอ่ะพี่จริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาพยายามประหยัดพื้นที่หรืออะไรนะครับแต่ว่ารถที่แยกมาจอดตรงนี้จะเป็นรถที่เอามาล้างทำความสะอาดทำนู่นทำนี่แล้วมันจะได้ไม่เลอะเทอะกับรถคันที่จอดจริงนะเพราะว่าปกติเราต้องขับรถออกมาล้างหน้าบ้านหรือใช่ไหมไม่ให้ใครเขาล้างหน้าบ้านเลอะเทอะบ้านคนอื่นหมดก็คือหรือเราล้างกันตรงที่จอดรถเลยซึ่งมันจะเลอะเทอะไปหมดใช่ใช่ครับอันนี้เราล้างทีละคันขับมาจอดเราล้างทีละคันคุณผู้ชมรู้หมดว่าเลยผมเอารถมาล้างหน้าบ้านใช่ไม่ดีนะบูมส่วนทางด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวบ้านละซึ่งตัวบ้านเนี่ยจะมีแอคเซสทางเข้าอยู่ทางด้านนี้อันนึงนะครับเป็นทางคนเดินเข้าใช่แล้วก็มีแอคเซสทางเข้าอีกทางนึงก็คือตรงนี้ซึ่งเป็นบันไดอันนี้คือขึ้นไปที่ชั้น2เลยใช่ขึ้นไปที่ชั้น2เลยครับส่วนตัวสวนเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถเดินขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ำแล้วหรือเดินเข้าทางนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนและสระว่ายน้ำเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูสวนเข้าไปดูด้านในกันก่อนนะฮะคือเข้ามาข้างในเนี่ยตรงนี้จะเป็นระแนงนะซึ่งปิดบังตัวบันไดไว้ครับส่วนพื้นที่เก็บของเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะฮะคือพื้นที่นี้จะเป็นห้องแบบยาวๆใช่ไม่ได้ใหญ่มากเอาไว้เก็บของที่ใช้ทำสวนไม่ได้ไม่ได้ลึกมากนี้ใช่นะครับเป็นของซึ่งแบบเราไม่อยากเอาเข้าบ้านเพราะมันรกหรือมันไม่สะอาดนะครับครับผมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปนึงกันเลอะเทอะหรืออะไรต่างๆที่จะมาจากส่วนของผมว่ากันคนถอยรถเข้าไปถึงข้างในมากกว่าก็เป็นไปได้นะเราก็จะเดินเข้าสวนแล้วก็เดินเข้ามาแบบนี้ก็จะเป็นส่วนของสวนที่บ้านเราละซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนซึ่งเราต้องจัดเองนะคุณผู้ชมครับแล้วมันจะเว้าเข้ามาในส่วนของตัวบ้านดังนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านทุกห้องในบ้านเนี่ยจะมีส่วนที่แบบว่าสามารถแอคเซสมองลงมาที่สวนได้เพราะว่าพอเรายืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นหน้าต่างทุกบานเลยนะใช่บ้านที่เขาออกแบบนี้นะคุณผู้ชมการที่เอาบ้านชิดด้านนึงแล้วทำเป็น L shape เนี่ยครับจะทำให้มีช่องเปิดที่เปิดลงมาในส่วนของสวนเนี่ยเกือบจะทุกห้องครับในขณะที่อีกฝั่งนึงเราปิดทึบได้ดังนั้นเนี่ยบ้านต่อบ้านที่ชนกันเนี่ยมันจะไม่มีหน้าต่างที่เปิดไปเจอกันเลยก็จะได้ว่าเขาให้เปิดเข้ามาในบ้านแต่ไม่ได้เปิดออกไปนอกบ้านใช่ส่วนพื้นที่เนี่ยเราสามารถใส่ต้นไม้ใหญ่ได้ครับใส่พื้นที่นั่งเล่นได้และใส่สระว่ายน้ำแบบนี้ได้ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำที่พอว่ายออกกำลังกายได้จริงนะครับถ้าเราติดเจ็ตเพิ่มเนี่ยมันจะมีความไหลความแรงของน้ำแล้วก็ว่ายของเราออกกำลังกายได้แต่นี้ผมต้องบอกก่อนว่าสระอันนี้มันเป็นอันนี้เราเป็นบ้านแบบที่แปลงที่ดินมันใหญ่สุดแล้วไงพี่โอคือถ้าเกิดเป็นบ้านหลังอื่นสระอาจจะขนาดเล็กกว่านี้นิดนึงใช่ก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ดีมันเป็นบ้านของเราเราอยากจะทำอะไรก็จัดได้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูส่วนของในบ้านกันครับครับเราเข้ามาในบ้านในส่วนของประตูทางเข้าแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมซึ่งตัวบ้านของเขาเนี่ยพอเดินเข้ามามันจะเป็นส่วนแคบแบบนี้มีที่เก็บของเล็กๆอยู่ใต้บันไดอยู่ทางด้านนี้อันนี้เป็นประตูผลักเข้าไปว่ะพี่ใช่จะได้ไม่ต้องเปิดออกมาแล้วเสียพื้นที่ไงใช่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องซึ่งคุณผู้หญิงผมว่าคุณผู้หญิงนี่ได้ใจไปเลยนะฮะคือห้องนี้เป็นห้องเก็บรองเท้าและกระเป๋าคุณผู้ชมคือประมาณว่า
กระเป๋าใบนี้มันจะคู่กับรองเท้าคู่ไหนอะไรเงี้ยเขาคงมีความสุขมากเวลาเลือกนะฮะดูตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าผมคือจริงๆพวกเราผู้ชายอ่ะไม่ได้ใช้ห้องพวกนี้อยู่แล้วเราไม่มีสิทธิ์ป่ะพี่ใช่เห็นไหมเนี่ยเขาวางแต่รองเท้าผู้หญิงไม่มีรองเท้าผู้ชายสักคู่เลยเก็บในรถอย่างเดียวเลยพอเดินเข้ามาเนี่ยตรงกลางบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาวางแกนเปียโนไว้ตัวนึงอ๋อพี่โอเล่นเปียโนเป็นไหมเล่นเป็นดิอืมเล่นไงเฮ้ยแล้วถามทำไมขึ้นไปสไลด์เล่นเล่นไม่เป็นก็ไม่เป็นดิคุณผู้ชมครับไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับซึ่งเราจะทำอะไรก็ได้ถ้าเราไม่มีเปียโนมาวางจะวางโต๊ะปิงปองก็ได้มีใครว่าใช่มันเหมือนเป็นพื้นที่แบบกิจกรรมแล้วแต่เราจะทำอะไรได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เปิดแอคเซสออกไปด้านนอกซึ่งเป็นสวนแล้วตรงนี้คือเราเล่นเปียโนแล้วชมสวนไปด้วยไงคุณผู้ชมใช่ถ้าคุณเล่นเปียโนเป็นนะส่วนทางด้านนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นครัวจริงอ่ะมันมีประตูปิดอีกชุดนึงแต่เขาไม่ได้ใส่ไว้มันเป็นครัวไทยซึ่งเป็นครัวทำจริงจังสำหรับแจ๋วสำหรับอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีประตูเปิดออกไปก็จะมีห้องแม่บ้านกับห้องน้ำแม่บ้านอยู่ด้านนอกดังนั้นเนี่ยเวลาแม่บ้านเขาทำงานอะไรต่างๆเนี่ยปิดตรงนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของบ้านได้แล้วนะครับครับผมส่วนทางฝั่งนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เขาจะกั้นเป็นประตูแบบว่าประตูผมจะเรียกมันว่าอะไรดีพี่โอ๋ประตูบานเป็นบานสวิงสวิงแบบผลักหมุนที่แบบเปิดค้างไว้ได้ฮะใช่ซึ่งอันนี้เราเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอพื้นที่ด้านหลังบ้านซึ่งเป็น utility area ตอนนี้เขาจัดมาเป็นพื้นที่เหมือนไลบรารีเล็กๆนั่งทำอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ชมสวนซึ่งมันมีประตูออกสวนได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเข้าห้องน้ำได้จริงจังนะเป็นห้องน้ำที่มีส่วนอาบน้ำมีอะไรพวกนี้ครบเสร็จสับเลยอันนี้คือเขาคงทำเผื่อไว้สำหรับเป็นห้องนอนด้วยใช่ไหมพี่โอใช่ห้องนี้ถ้าเกิดว่าบ้านเรามีผู้สูงอายุท่านสามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้โดยกั้นผนังตรงนี้เพิ่มแล้วก็ทำประตูทำอะไรให้ท่านซักแต่ว่าพี่โอ๋ผมเข้ามาในบ้านหลังนี้คือยังไม่มีส่วนรับแขกเลยมันอยู่ไหนส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารที่เราคุ้นเคยไม่อยู่ที่ชั้น1บูมครับเขาเอาไว้ที่ชั้น2ส่วนรูปแบบการจัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูซึ่งจริงๆเนี่ยเราไม่ได้เดินขึ้นบันไดธรรมดานะบ้านหลังนี้มี3ชั้นก็จริงแต่มันมีลิฟต์ด้วยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นลิฟต์กันดีกว่าไปขึ้นลิฟต์กันฮะลิฟต์ไม่มารอแป๊บดิไม่เปิดให้เราเปิดแล้วนี่ไงมาแล้วโอเคออกมาจากลิฟต์แล้วคุณผู้ชมครับผมก็นิดเดียวเองฮะก็ขึ้นมาชั้นเดียวเองฮะรู้สึกว่าแบบยังไงก็ไม่รู้นะขึ้นมาชั้นเดียวเปิดไปจริงๆแล้วถ้าเกิดเราแบบว่าแข็งแรงเป็นวัยรุ่นเราก็เดินขึ้นมาก็ได้ใช่นะฮะคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้ชั้น2เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราคุ้นเคยละก็คือเป็นพื้นที่รับแขกรับประทานอาหารนู่นนี่นั่นแต่ฟังก์ชันที่เขาจัดเนี่ยยังแตกต่างจากบ้านทั่วไปอีกอยู่ดีเพราะว่าเขาจะจัดแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนเลยว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบ่งห้องกันชัดเจนใช่เริ่มต้นจากออกมาจากลิฟต์ปุ๊บสิ่งที่เราจะเจอก็คือส่วนที่เป็นส่วนรับแขกนี่เองเป็นห้องรับแขกที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยคุณผู้ชมใช่วางโซฟาได้รอบทิศเลยเวลารวมญาติหรือเวลาพาแขกไปใครมาเนี่ยรับแขกเอาเก้าอี้มาวางเสริมๆได้ครับ10กว่าคน20คนสบายๆระยะดูทีวีอะไรเหลือเฟือนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันอยู่ชั้น2ครับดังนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากห้องรับแขกที่อยู่ชั้น1ซึ่งอยู่หน้าบ้านซึ่งเราคุ้นเคยกันอันนั้นมันจะเหมือนบ้านทั่วๆไปใช่คุณผู้ชมลองคิดดูเวลาแขกไปใครมาบ้านเราเยอะๆนะแล้วอยู่ที่ส่วนรับแขกชั้นหนึ่งหน้าบ้านครับเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาได้ยินเราพูดกันอะไรกันหมดคือมันรู้สึกไม่ private อ่ะแล้วบางทีแบบว่ามันก็จะแบบว่าเหมือนเขามองเข้ามาเขาก็เห็นว่ามีใครบ้างมีอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันไม่ private เท่าไหร่ส่วนห้องรับแขกเนี่ยการที่เอาขึ้นมาไว้ชั้นสองเนี่ยนอกจากที่เราจะได้ความ private แล้วเนี่ยเราเปิดโล่งได้ทุกด้านเห็นวิวโล่งๆได้ทุกด้านไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยแล้วอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมคือพื้นที่ชั้น1อ่ะมันเป็นลานจอดรถเป็นสวนเป็นสระว่ายน้ำไปหมดแล้วคือถ้าเกิดเราเอาห้องรับแขกไปไว้ข้างล่างอีกมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่เหลือเล็กนิดเดียวเองมันจะดูไม่อลังการเท่าไหร่ซึ่งห้องรับแขกที่นี่นะคุณผู้ชมเราเห็นพื้นที่ภายในแล้วใช่มั้ยมันมีพื้นที่กึ่ง outdoor อีกอยู่ด้านนอกซึ่งเชื่อมด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้พอเปิดออกมาปุ๊บจะเป็นระเบียงเหมือนระเบียงขนาดใหญ่แบบนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วไม่โดนแดดนะเพราะว่ามันมีชายคามันมีพื้นกันแดดด้านบนอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้เรานั่งเนี่ยเราก็ไม่ได้โดนแดดอะไรในวันที่อากาศไม่ได้ร้อนอะไรมากเราก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้เปิดพื้นที่เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่สวนเป็นพื้นที่สระวันที่หลับเราพาเด็กๆมาบ้านนู้นบ้านนี้มาเด็กๆก็อาจจะเล่นน้ำกันอยู่ข้างล่างอยู่ในสวนเราก็นั่งดูจิบชาอะไรกันอยู่ตรงนี้เรากระตกเป็นกระจกอยู่แล้วเรามองผ่านไปได้เลยนะครับใช่มันก็จะเป็นโปร่งๆโล่งๆแล้วคุณผู้ชมดูนี่นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่บันไดซึ่งอยู่ข้างบ้านดังนั้นเนี่ยเวลาแขกไปใครมาเนี่ย
ลงรถกันที่โรงจอดรถแล้วเนี่ยแล้วก็พาเดินขึ้นบันไดขึ้นมาตรงนี้เลยก็ได้ก็จะมาถึงห้องรับแขกเลยไงคุณผู้ชมบางทีอากงอาม่าเนี่ยเขาพักผ่อนอยู่ด้านล่างเราไม่อยากจะไปรบกวนจะได้ไม่กวนนะครับหรือบางทีเราเรากลับมาดึกๆเข้ามาทางนี้ได้สนิทขึ้นมาใช่จะได้ไม่ต้องเข้าข้างล่างไม่ดีนะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องอื่นเป็นผมจะลงไปแล้วขึ้นลิฟต์มาเฮ้ยไม่ดีหรอกคนเขารู้คุณผู้ชมครับพื้นที่ห้องนี้จะเป็นพื้นที่ห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่อยู่ทางด้านหน้าของบ้านอันนี้ก็เป็นส่วนของโซฟานั่งดูทีวีเหมือนกันใช่แต่แตกต่างกันห้องนี้จะเป็นห้องกึ่งอเนกประสงค์ครับเพราะจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้เป็นห้องนอนได้เพราะเขามีห้องน้ำในตัวมีพื้นที่อาบน้ำได้หมดมีพื้นที่ที่จะวางตู้เสื้อผ้าอยู่แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเป็นห้องนอนเราก็อาจจะทำเป็นห้องดูทีวีห้องคาราโอเกะเป็นห้องแต่ว่าคนที่มาใช้งานห้องนี้จะไม่เหมือนห้องรับแขกเมื่อกี้คือเป็นคนในบ้านนะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูสิเรารับแขกอยู่ห้องนู้นใช่ไหมนั่งรวมกันเยอะๆส่วนเด็กวัยรุ่นถ้าเกิดเขามาอะไรกันเขาอาจจะมานั่งเล่นเกมร้องเพลงคาราโอเกะอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่แล้วก็แยกฟังก์ชันกันไปปาร์ตี้สองกลุ่มใช่แต่มันก็ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดๆกันนะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกันซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแหละว่าจะเอาไปทำเป็นอะไรนะครับพื้นที่ส่วนครัวและส่วนรับประทานอาหารนะถูกแยกไว้ทางฝั่งนี้ทั้งหมดครับผมซึ่งพื้นที่ครัวเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นครัวฝรั่งครับซึ่งจัดมาพื้นที่ใหญ่เบ้อเลยมีไอแลนด์ตัวกลางใช่มีรวมแบบพวกชุดใช่อ่างล้างจานใช่แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าชุดครัวชุดนี้เป็นครัวที่แบบสำหรับเจ้าของบ้านทำอาหารโชว์ทำอาหารเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจริงๆครัวที่เป็นครัวจัดหนักจริงๆมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วมันมีแยกไว้อีกส่วนหนึ่งใครจะทำอาหารกินหนักๆผัดกะเพรานู่นนี่นั่นทำข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเสิร์ฟข้างบนใช่ส่วนข้างบนเนี่ยทำพวกของที่ไม่ค่อยมีกลิ่นมากนักอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆปาเกตตี้ทำเค้กอะไรกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเขาให้หมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้เขาจะให้มาเป็นครัวของพ็อกเก็ตโพลนะครับซึ่งมีพื้นที่เก็บของเยอะแยะเลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็ให้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาครบเซตเลยนะฮะครบสวดครบเซตของซีเมนต์นะฮะที่ดูดควันตู้เย็นเตาอบเครื่องล้างจานคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้มันเป็นบ้าน3ชั้นดังนั้นการมีครัวอยู่ที่ชั้น2จึงสร้างความสะดวกอย่างมากสำหรับลูกบ้านในการลงมาหาของกินเพราะว่าอย่างนั้นถ้าอยู่ชั้น3ต้องลงไปชั้น1เมื่อยเลยนะใช่ส่วนรับประทานอาหารของเขานะคุณผู้ชมก็จะอยู่ติดกันอยู่ทางด้านนี้มีประตูบานสไลด์กั้นให้ซึ่งตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสวยๆ6ที่นั่งอ่ะแล้วก็จะมองเวลานั่งทานอาหารจะมองเห็นตัวสระว่ายน้ำตัวสวนของเราทางด้านนี้ส่วนพื้นที่ทางด้านนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำ powder room ซึ่งเอาไว้ล้างไม้ล้างมือล้างไม้ล้างมือห้องน้ำนี่นั่นอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราไปดูชั้น3กันบ้างซึ่งจะเป็นส่วนของห้องนอนอะไรพวกนี้จริงๆอย่างจังนะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ส่วนใดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะจัดมาอลังน่าดูเลยแต่คุณผู้ชมจะสังเกตว่าด้านหลังผนังเนี่ยจะเป็นผนังทึบทั้งหมดนะครับจะมีช่องเปิดที่ด้านข้างอยู่แค่ตรงนี้เองนะฮะที่นี่เขาให้ความสำคัญกับ privacy มากบ้านทุกหลังเนี่ยที่อยู่ผนังจะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะไม่มีช่องเปิดหากันนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่คือบ้านตรงข้ามแล้วไงใช่เขาก็จะทำเป็นช่องเปิดด้านข้างแทนนะครับส่วนเวลาเราเดินขึ้นมาเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นห้องนอนซะเป็นส่วนใหญ่ครับโดยแบ่งออกมาเป็นแบ่งออกมาเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องนึงห้องนอนเล็กทางด้านนี้คุณผู้ชมเดินผ่านมาเนี่ยจะเจอ Family Area ก่อนซึ่งตัว Family Area ชั้น3เนี่ยจะเป็นส่วนที่ private สุดๆก็คือเป็นสำหรับคนในบ้านเนี่ยมาใช้นั่งดูทีวีดูละครหลังข่าวก็แขกใครๆมาเค้าอยู่ชั้น2ครับดังนั้นเนี่ยลูกๆก็อยู่ชั้น3ได้เวลาพ่อแม่รับแขกอยู่ชั้น2นะครับพื้นที่ตรงนี้จัดมาใหญ่พอสมควรแล้วแต่เราแล้วแหละว่าเราจะจัดยังไงจะเป็นพื้นที่ทำกันบ้านเพราะว่าตรงนี้เราใส่เฟอร์เองอยู่แล้วใช่ส่วนห้องนอนเนี่ยทั้ง2ห้องเนี่ยขนาดมันใกล้เคียงกันที่เป็นห้องนอนเล็กนะคุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วยวางเตียง6ฟุตได้ขนาดมันค่อนข้างเหลือๆเลยอ่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นฟังก์ชันที่มาตรฐานแต่ส่วนมาสเตอร์เบดรูมเขาจัดมาแปลกเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูครับเราเดินเข้ามาในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคุณผู้ชมครับผมซึ่งมาสเตอร์เบดรูมที่นี่จะจัดมาแปลกหน่อยคือขนาดมันใหญ่อะมันใหญ่อยู่แล้วแต่ว่า
ขาจัดฟังก์ชันออกมาเหมือนกับว่านี่มันเป็นห้องเพนท์เฮาส์ที่แยกมาจากบ้านนี้เลยแล้วเขาจะแบ่งฟังก์ชันหลายๆส่วนออกจากกันเป็นครับเป็นส่วนมากอย่างทางด้านนี้ก็จะจัดออกมาเป็นห้องแต่งตัวเป็นห้องแต่งตัวซึ่งเรามั่นใจได้เลยว่ามันจะเป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้หญิงนะครับใช่ครับแล้วเขาจะจัดเป็นเคาน์เตอร์มาวางชิดผนังยาวแบบนี้มีกระจกบานใหญ่ๆให้คุณผู้หญิงพอใจกับการแต่งหน้าแต่งตัวไปได้ทั้งวันซึ่งความจริงห้องนี้ถ้าเราไม่ใช้เป็นห้องแต่งตัวแล้วทำเป็นห้องทำงานเล็กๆของเราก็ได้พวกเราจะได้มีสิทธิ์ยึดบ้างคิดว่าจะได้ทำงานไหมก็ไม่แน่เหมือนกันคิดว่าจะกลายเป็นห้องแต่งตัวชัดเจนมากจะได้ทำการบ้านแทนไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำนะฮะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ำของเขาเนี่ยจะอยู่ทางส่วนของทางด้านหน้าบ้านครับแล้วเขาจัดฟังก์ชันออกมาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่แยกฟังก์ชันใช้สอยออกมาชัดเจนครับมีพื้นที่แห้งมากกว่าพื้นที่เปียกใช่แล้วก็ส่วนของผนังเนี่ยเขาก็จะพยายามเจาะผนังให้มันมีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาห้องน้ำนี่มันจะดูไม่อับเลยใช่ครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมองเข้ามานะคุณผู้ชมแล้วก็ติดมูลี่หรืออะไรแบบนี้ใช่บังสายตาฟังก์ชันการใช้งานก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าซึ่งแบ่งอ่างล้างหน้ามาเป็นฮีทแอนด์เฮอร์แบบนี้ครับมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างที่จะแยกกันเด็ดขาดนะของผู้ชายของผู้หญิงก็แยกกันไปพื้นเนี่ยนะก็เป็นพื้นหินอ่อนนะครับแล้วผนังก็จะปูด้วยโมเสกหมดเลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งห้องนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เขาจัดมาเนี่ยถือว่าจัดมาให้ค่อนข้างจะดีครับผมส่วนฝั่งนี้นะฮะจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็ shower box ที่จะอยู่แยกส่วนกันนะฮะมีประตูบานกระจกเลื่อนสไลด์ไปมาเพื่อกั้นแต่ละส่วนออกจากกันคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมดูประตูบานกระจกและชุดกั้นพวกนี้ครับทำไมบ้านหลายๆหลังเนี่ยเขาจะไม่ทำสูงชิดฝ้าแบบนี้นะเขาจะทำแค่โปร่งๆแค่ตรงปลายดังนั้นเนี่ยถึงมันจะกั้นเป็นสัดเป็นส่วนก็จริงแต่กลิ่นเกินอะไรต่างๆมันไม่ได้ปิดได้จริงจังอะไรนะแต่อันนี้พอมันปิดถึงข้างบนปุ๊บมันก็จะปิดได้สนิทใช่ครับผมนะครับผมตัวโถสุขภัณฑ์นะฮะเขาจะให้มาเป็นแบบวอลฮังคุณผู้ชมเพื่อผ่านฝังไปที่ผนังแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวกดฟลัชอยู่ด้านบนนะครับเป็นของโตโต้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำซึ่งก็คงนอนอาบได้คนทีละคนอ่ะอาบ2คนคงอึดอัดหน้าดูที่ชอบอาบ2คนเหลือเกินนะเอ้านอนแช่อ่างใครเขานอนอาบคนเดียวโอเคแย่ได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จัดหนักอันนี้คือเขาจะได้เป็นของ Hans Grohe ซึ่งก็เป็นตัวท็อปของตลาดอยู่แล้วนะครับพื้นที่ที่เป็นส่วนของห้องนอนของเขาอยู่ทางด้านนี้คุณผู้ชมจัดมาเป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยวางเตียง6ฟุตแล้วเนี่ยยังเหลือระยะอยู่ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือแถมฝั่งนี้คุณผู้ชมเป็นพื้นที่walk-in closet แบบที่เราต้องเปิดออกมา2ด้านแบบนี้คือใหญ่มากครับตรงนี้ทำเป็นห้องนอนได้เลยอ่ะใช่คือตรงนี้เรานอนได้เลยเอาเสื่อมาปูนอนได้เลยนะบูมคือพื้นที่ตรงนี้คือจัดเป็นพื้นที่ห้องแต่งตัวซึ่งค่อนข้างที่ใหญ่มากคุณผู้ชมครับห้องนอนห้องนี้ที่เขาจัดเนี่ยรายละเอียดของการจัดเนี่ยมันไม่ธรรมดาเท่าไหร่อันเนื่องมาจากว่าตำแหน่งการวางตำแหน่งการวางเตียงนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันสามารถที่จะมองลงไปเห็นสวนของบ้านเราครับเห็นสระว่ายน้ำเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ได้วิวค่อนข้างที่จะ private มีหน้าต่างบานใหญ่สังเกตดูว่ามีช่องเปิดหน้าต่างอะไรต่างๆแต่ไม่ตรงกับบ้านเพื่อนบ้านเลยนะครับจะเป็นส่วนของสวนของบ้านเราเองนี่คือรายละเอียดของการออกแบบบ้านหลังนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะจับมาค่อนข้างละเอียดมากครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วนะฮะมิสเตอร์โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่มองหาบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองครับคือบ้านเนี่ยทำเลเนี้ยเขาอยู่เรียกว่าทำเลในเมืองเลยนะคืออยู่ใกล้ๆศูนย์วัฒนธรรมซึ่งทำเลแบบเนี้ยเขาเอาไปทำคอนโดกันหมดแหละครับผมดังนั้นเนี่ยนานๆทีมากคือน้อยมากที่จะมีคนเอามาพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวแบบนี้ตัวรูปแบบของโครงการเขานะคุณผู้ชมเขาจัดมาเป็นบ้านแค่60หลังแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเป็นคลับเฮาส์ครับดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านซึ่งมีคลับเฮาส์มีพื้นที่ที่เป็นแฟนซีส่วนกลางด้วยและบ้านเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ย
ให้เน้นพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะๆอันเนื่องมาจากว่าที่ดินมันค่อนข้างที่จะแพงมากเขาพยายามจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดใช่ดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อบ้านเดี่ยวแล้วมีพื้นที่ปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวพื้นที่สวนเขาเนี่ยมันไม่ได้เน้นมาใหญ่มากนักแต่ไปเน้นพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากกว่าและรูปแบบบ้านที่เขาทำออกมาและตัวโครงการของเขาเนี่ยจะต้องบอกว่าคัดผู้อยู่อาศัยพอสมควรครับเพราะว่าต้องเป็นคนที่มีเงินมีบัดเจ็ตสูงในระดับหนึ่งถึงจะเป็นเจ้าของที่นี่ได้ครับครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการพาร์คพรีว่าจากนารายพร็อพเพอร์ตี้ครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะฮะสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com เช่นเคยครับผมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 ถึง 11:30 ทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ